มาติดตามสถานการณ์กันค่ะหลังจากที่ทางด้านของเพจทะลุฟ้าประกาศเปลี่ยนเส้นทางไปบ้านที่2ของพลเอกประยุทธ์ก็คือทำเนียบรัฐบาลนั้นและเมื่อเวลาประมาณ 17:30 น.ทางด้านของกลุ่มมวลชนค่ะก็ได้ถึงพื้นที่แนวกั้นประชิดทำเนียบรัฐบาลโดยมีการนั่งลงกับพื้นและบางส่วนค่ะก็เริ่มมีการตัดลวดหนามเพื่อที่จะฝ่าแนวกั้นขณะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการประกาศขอมวลชนว่าวันนี้ให้ชุมนุมอย่างสันติแต่ล่าสุดค่ะก็เกิดการเผชิญหน้าโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการประกาศให้กับผู้ชุมนุมอย่ารื้อลวดน้ำหลังพบว่าแนวหน้าเริ่มคว้างปาสิ่งของพร้อมกับแจ้งเตือนจะบังคับใช้กฎหมายจากนั้นค่ะก็เริ่มมีการยิงแก๊สน้ำตาขณะเดียวกันค่ะเมื่อเวลาประมาณ 17:50 น.แกนนำทะลุฟ้าก็ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมขอให้มวลชนเดินทางออกจากพื้นที่และกลับบ้านทันทีค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเสื้อยืดนะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399 บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์และก็ทางไลน์ได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้อีกทางหนึ่งครับขอบคุณครับ